หลายครั้งค่ะที่เราจัดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพันแว่นฟ้าขึ้นเนี่ย เรามาเห็นคำความสวยๆบางคำของบทกวีเนี่ยค่ะถึงจะเป็นคำสั้นๆแต่กินใจความนะคะอย่างเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเห็นบทกวีบทนี้ที่ไรมันเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยค่ะก็จะขอติดมือมาทุกครั้งเลยแล้วจะขอในช่วงของการเตรียมความพร้อมตรงนี้นิดนึงนะคะการเมืองไม่ใช่เรื่องธุรกิจการเมืองไม่ใช่คิดแต่จะได้การเมืองไม่ใช่การค้ากำไรการเมืองไม่ใช่ใช้แต่เกมกลการเมืองไม่ใช่บ้าแต่อำนาจการเมืองไม่ใช่ศาสตร์แห่งเหตุผลการเมืองไม่ใช่การกดขี่คนการเมืองไม่ใช่ตนใหญ่คนเดียวการเมืองไม่ใช่เรื่องของการเล่นการเมืองไม่ใช่เข่นกันด้วยเขี้ยวการเมืองไม่ใช่ตามกันกรูเกลียวการเมืองไม่ใช่เลี้ยวไปลงครูการเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละการเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวมการเมืองต้องมีธรรมเป็นเข็มทิศการเมืองต้องมีจิตสำนึกร่วมการเมืองต้องโปร่งใสไม่กำกวมการเมืองต้องท่วมท้นต้องท้นท่วมศรัทธาอุทิศการเมืองต้องเคารพความเห็นต่างการเมืองต้องสร้างต้องสรรสร้างเสรีสิทธิ์การเมืองคืออำนาจขจัดพิษการเมืองคือชีวิตประชาชนบทกวีบทนี้ท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์แต่งไว้ค่ะแล้ว ต้องขออนุญาตที่มายุ่งใช้ด้วยนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็คงถึงเวลาอันสำคัญแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีนะคะและขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีและขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะประธานกรรมการจัดงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในปีนี้กล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพันแว่นฟ้าปี2560ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าประจำปี2560ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคและความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านศิลปะงานวรรณกรรมการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน733ผลงานแบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้นจำนวน280ผลงานและบทกวีจำนวน453ผลงานซึ่งคณะกรรมการได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินดังนี้ 1. มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 2. มีชื่อเรื่องของผลงาน 3. มีความคิดสร้างสรรค์ 4. มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ 5. มีอรรถรสชวนอ่านและมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ 6. มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม 7. มีองค์รวมความเป็นวรรณกรรมทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่22สิงหาคม2560และคณะกรรมการได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น2กิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมเรื่องประชาธิปไตยไร้พ้นแดน10ปีวันประชาธิปไตยสากล15ปีวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้า20ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยประชาธิปไตยระหว่างวันจันทร์ที่11ถึงวันอังคารที่19กันยายน2560ณห้องโถงอาคารรัฐสภา1 2. จัดพิธีมอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2560ในวันอังคารที่19กันยายน2560
ณห้องโถงอาคารรัฐสภา1ในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรุณามอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าหรือผู้แทนดังนี้ประเภทเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่ผลงานเรื่องภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังรางวัลรองชนะเลิศ2รางวัลได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทเรียงตามลำดับอักษรได้แก่1ผลงานเรื่องชัยชนะของบุญยืนโดยกิตติสินศักดิ์สิริ2. ผลงานเรื่องเหตุการณ์สามัญกรณีศึกชิงปลากระป๋องโดยนพพลพลกุลรางวัลชมเชย10รางวัลได้รับเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเรียงตามลำดับอักษรได้แก่1ผลงานเรื่องกล่องสมบูรณ์แบบโดยอุทินันท์ชัยศรีสองผลงานเรื่องคนคิดเลขโดยโคสิทธิ์มโนมัยอุดมสามผลงานเรื่องใครผิดโดยจิตประภัสสรสี่ผลงานเรื่องใจในใจโดยชมัยพรมาลัยทัศน์ผลงานเรื่องนายหน้ากับที่ดินบนดวงจันทร์โดยลติธรใจห้าว
6ผลงานเรื่องในหมอกโดยวัดยวงแก้วเจ็ดผลงานเรื่องมือฉกภาพเขียนโดยจันทาลัศมีทองแปดผลงานเรื่องรูรั่วที่พื้นรองเท้าผ้าใบโดยกวีศรีธรรมานุกูลเก้าผลงานเรื่องสารพีตีคูโดยบุหลันบัลลศรีสิบผลงานเรื่องอะไรก็ช่างโดยสุริยาแดนลำโขงประเภทบทกวีรางวัลชนะเลิศไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ3รางวัลได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทเรียงตามลำดับอักษรได้แก่1ผลงานเรื่องณล่มเหลาโดยอรชร2ผลงานเรื่องประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชนโดยกิตติอัมพรมหาสามผลงานเรื่องแสงของเราในเงาจารึกโบราณโดยวิสุทธ์ขาวเนียมรางวัลชมเชย10รางวัลได้รับเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัลละ 20,000 บาทเรียงตามลำดับอักษรได้แก่1ผลงานเรื่องเกมหมากรุกกับศึกป้นเมืองโดยเสนรัตนะสองผลงานเรื่องจักรยานคันเก่าโดยห้อยล้อ 3. ผลงานเรื่องดอกไม้วัยเยาว์โดยมัณฑนามาแมนผลงานเรื่อง
ประชาธิปไตยในโลกจำลองโดยอนุวัตรแก้วลอยหกผลงานเรื่องผู้คนและประเทศชาติโดยขานพฤกษมเจ็ดผลงานเรื่องพลเมือง 4.0 โดยทัศชัยธัญญาวลัยแปดผลงานเรื่องรถไฟชั้น3โดยคมสันลองคีรีเก้าผลงานเรื่องเราจะเห็นความจริงได้อย่างไรโดยนายทิวาและโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรุณาให้เกียรติให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรางวัลและถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการและผู้รับรางวัลครับผมท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าปี2560ท่านศิลปินแห่งชาติโดยเฉพาะท่านอาจารย์นวรัตน์นะครับและศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ท่านคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าปี2560ท่านผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็จะขออนุญาตพูดตามโพยเฉพาะประโยคแรกนะครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2560ในวันนี้ผมรู้สึกสบายที่ได้มาพบศิลปินแห่งชาติและได้ฟังท่านพูดในเรื่องราวต่างๆนะครับทำให้ผมไม่ต้องอ่านโพยที่เขาจัดมาวันนี้ ท่านพูดถึงการจัดรางวัลผ่านแว่นฟ้าว่ารัฐสภาควรที่จะจัดไปตลอดไปแล้วก็มีรางวัลแล้วก็มีข้อแนะนำต่างๆซึ่งผมขอน้อมรับไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บางประการนะครับผมชอบอ่านเรื่องสั้นนะฮะที่จริงตอนเด็กๆผมก็อ่านนวนิยายนะครับแต่นวนิยายนี่เบื่ออยู่อย่างนึงคือว่านะอ่านเดลิเมอ่านสกุลไทยจบตอนแล้วมันอยากจะอ่านตอนต่อไปนั่งรออยู่นั่นครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่เราคอยจะอ่านแต่หนังสือรายสัปดาห์ที่ส่งมานะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะมีน้อยลงนะครับ100ฉบับนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาอ่านนวนิยายนะฮะอ่านแล้วมันวางไม่ลงอ่าน4แผ่นดินเรื่องนึงเสียเวลาไปอาทิตย์หนึ่งจบไม่ลงต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับงั้นตอนหลังผมก็หันมาอ่านเรื่องสั้นและตลาดของเราตอนนี้ก็เป็นเรื่องสั้นนะครับจริงเรื่องสั้นก็มีตั้งแต่เด็กแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่มีชาวกรุงก็เจ๊งไปละขอโทษใช้คำไม่ดี ตอนนี้ก็ยังมีสามรัศดาวิจารณ์ที่ลงเรื่องสั้นนะครับแต่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ไหนบอกว่าลดลงมานะนะจริงนะครับเรื่องสั้นของพอเวลาไปลงสยามรัศดาวิจารณ์พอบอกต้องต่ออีกตอนหน้าเนี่ยผมไม่อยากอ่านแล้วนะครับบางทีก็ต้อง3ตอนกว่าจะจบนะสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์มติชนเนี่ยเขาว่าเอาเขาก็มีลงนะครับเรื่องสั้นนะครับดังนั้นเรื่องสั้นเนี่ยผมก็มักจะพกไปนะครับวันนี้ก็เวลาขึ้นเครื่องบินเวลาไปที่ไหนก็อ่านทีละเรื่องจบแล้วก็จบแล้วค่อยไปต่อวันหลังเมื่อกี้นี้ผมหยิบมาแล้วก็ไปอ่านได้เรื่องเดียวคือเรื่องที่ได้รับรางวัลนะฮะ
เนื่องรับรางวัลก็ภาพที่ composition ไม่เคยลงตัวอ่านแล้วก็ต้องขอวิจารณ์บ้างไงคือผมอ่านแบบรวดเดียวจบนะฮะอย่างนั้นนะคือเป็นการเล่าที่สวยงามมากเลยใช้ภาษาที่ลำดับที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็มีถึงแม้ว่าผมอ่านมาปั๊บผมก็รู้แล้วว่ามันจะนำไปสู่6ตุลานะฮะการนั่นผมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็คิดว่าบางเรื่องสั้นเราก็มองได้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่ที่จบได้อย่างสวยเนี่ยนะคือว่าคนที่ฉีกรูปอะนะฮะคือตัวน้องเขาเองหรือพี่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ตัวพ่อนะนี่มันทำให้อาจจะสะท้อนถึงความคิดที่เรานึกถึงเรื่องของ4แผ่นดินที่ว่าครอบครัวนะฮะแม้จะขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็ยังไงก็คือครอบครัวก็ต้องคือครอบครัวครอบครัวสำคัญที่สุดเป็นสถาบันที่จะสร้างความมั่นคงให้ทางการเมืองนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญนะฮะเป็นธีมที่สำคัญของเรื่องนี้นะครับถึงแม้ธีมนี้จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่การเล่าเรื่องของปะการังเนี่ยสวยงามมากนะฮะก็ขอชมเชยอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมผมยังติดใจอยู่นิดเดียวว่าแสนศักดิ์มาเกี่ยวด้วยอะไรนะต้องอาศัยอาจารย์ชมัยพรคอยวิจารณ์แล้วนะครับงั้นเพราะเรื่องสั้นนี่เป็นเรื่องที่ชอบแล้วก็คิดว่าคงจะต้องจัดต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสั้นเนี่ยมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันซาทายมันเสียดสีมันชี้ให้เห็นถึงจุดที่สังคมควรจะนำมาพิจารณาจุดเพียงจุดเดียวแล้วจุดนั้นมันจะจุดประกายให้ทำเกิดขึ้นนะครับผมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่อง6ตุลาผมเป็นคนยุคน่าจะใกล้ๆกับอาจารย์ชมัยพรนะฮะคือได้สัมผัสสิ่งทั้ง14ตุลาและ6ตุลาแต่ตอน14ตุลาผมไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือนะครับก็คือจะทราบสิ่งเหล่านี้ถึงความเป็นเพื่อนฝูงที่วันหลังก็เจอกันบางคนเข้าป่าไปบางคนไปประกอบธุรกิจเข้าป่าไปผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขาบางคนไปประกอบธุรกิจร่ำรวยบัดนี้อย่างอากูแกมมี่อย่างเงี้ยนะวันนี้ก็เจอกันนะแล้วก็เจอพวกที่เข้าป่าก็มีทั้งรวยและจนมีหลายรูปแบบนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาหนีนะเขาหนีตอนนั้นผมไปเป็นผู้ปรึกษาครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเขาหนีไปอยู่กับผมก็บอกว่าเป็นยังไงเขาบอกที่นี่ถ้ามีอะไรเขาจะได้หนีได้ง่ายนะครับแล้วผมก็สงสัยอยู่เวลาเขานอนกลางคืนเขาใส่ถุงเท้านอนเพราะบอกมันหนาวหรือไงที่นี่มันก็ร้อนนะไม่ได้หนาวเขาบอกไม่ใช่อะไรหรอกเขาใส่ถุงเท้าไว้ถ้าเกิดว่าใครมาบุกบ้านจะมาจับตัวเขาเนี่ยเขาจะได้เพ่นหนีได้เร็วเพราะว่าถุงเท้าเนี่ยใช้เวลาในการใส่ที่มากหน่อย แล้วเขาไม่อยากไปหนีไปโดยไม่มีถุงเท้าจะเป็นที่จุดเพ่งเล็ง อันนี้ก็เรื่องจริงนะมันก็ดูแล้วก็ตลกนะครับความจริงเรื่องสั้นเนี่ยเราถ้าดูในชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้เมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็อ่านชอบอ่านนะฮะอย่างผลงานของชมรมวรรณศิลป์จุฬาเนี่ยขายเล่มละ1บาทผมซื้อทุกเล่มนะแต่ว่าของผมลงไม่ได้ก็พิมพ์เองก็แล้วกันขายเอง อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่จุฬาสมัยนั้นขายหนังสือเล่มพวกนี้นะฮะมีทั้งเรื่องสั้นมีบทกวีนะเขียนไปนะขายเล่มละบาทเดียวนะครับเพราะไปขอสปอนเซอร์เข้ามานะสมัยผมเป็นผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่จุฬาเป็นยังไงแต่สมัยผมเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ตอนนี้ผมมาเขียนตำราแล้วนะไม่สามารถจะเขียนให้พวกเรียนสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะครับผมก็ถึงไงผมก็เขียนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าได้พยายามมามากนะครับคราวนี้ผมอยากจะเล่าครั้งหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยมันอดไม่ได้นะฮะผมเป็นผู้ศึกษาครั้งแรกไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปพบว่าคดีเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นคดีขับไล่คนนั้นเนี่ยออกจากที่ดินเพราะว่าเขาขายฝากไว้กฎหมายขายฝากเนี่ยทารุณนะฮะคือจำนองยังพอว่า
ขายฝากไปขายเขาไว้แล้วนะฮะได้เงินมา10,000เขาบอกเวลาไถต้อง20,000ปีเดียวดอกเบี้ยดับเบิ้ลเลยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผมก็ต้องตัดสินไปตามกฎหมายที่ว่าอย่างนั้นนะครับคนที่เป็นชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกไปนะนายทุนเขาไม่ยอมให้ถ่ายเพราะไม่ได้ถ่ายตามกำหนดนะก็เขาอ่านคำพักษาแล้วแกก็งงแกก็ทำหน้าตาเศร้าแล้วผมก็ได้ยินแกพูดมาคำหนึ่งว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นศาลที่อื่นเขาอาจจะหาว่าละเมิดอำนาจศาลแล้วผมก็อธิบายไปบอกว่านี่เป็นความยุติธรรมตามกฎหมายนะแกก็บอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขึ้นเขาแล้วไม่มีที่อยู่แล้วขึ้นเขาภาษานั่นคือหมายความว่าเข้าป่าไปอ่ะนะเพราะว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันเป็นภูเขานะฮะผมก็มาเขียนว่ามานั่งคิดดูเอ๊ะเราพูดกับเขาบอกว่าเราตัดสินไปด้วยความยุติธรรมตามกฎหมายมันก็ต้องมีความยุติธรรมอื่นที่ไม่ใช่ตามกฎหมายนะผมก็เอาไปเป็นธีมเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้ซึ่งในที่สุดก็มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องขายฝากทำให้ผมก็คิดภูมิใจของผมว่าเออไอ้หนังสือที่ผมเขียนลงที่จริงเขาคงไม่มาอ่านหรอกแต่ความคิดนี้มันจุดประกายในทางรับรู้ของนักกฎหมายอยู่แล้วว่ากฎหมายขายฝากเนี่ยไม่เป็นธรรมนะครับก็บทเรื่องสั้นที่ผมเขียนลงในวารสารของศาลยุติธรรมเองเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีผลอะไรหรอกเพราะว่ามันผสมภาษาก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันชี้เห็นจุดหนึ่งว่าอันนี้คือความไม่เป็นธรรมนะฮะดังนั้นผมมาถึงการเมืองเนี่ยก็ยังไม่เคยคิดอะไรนะที่จะไปเขียนอะไรได้นะครับตอนนี้ได้แต่มาเขียนสปีชเวลาไปพูดอะไรต่างๆอะไรเท่านั้นแหละที่ไม่อยากที่จะต้องอ่านตามที่เขาบอกมานะครับแต่วันนี้ก็ดีใจที่ไม่ต้องอ่านตามที่เขาบอกมานะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับจงรักษาวรรณศิลป์บทกวีเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยเราสร้างสรรค์ขึ้นมาอันยาวนานให้รักษาไว้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีความตั้งใจที่ดีทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติสืบไปนะครับสวัสดีครับค่ะและในโอกาสนี้ต้องกราบขออนุญาตท่านประธานนะคะร่วมเป็นเกียรติไทย